ด่ากรูเหมือนควักนมให้ลูกดูดใหม่สุดทนนิ่งมาหลายวันเคลียร์ดราม่าฟาดสนั่นด่ากรูเหมือนควักนมให้ลูกดูดใหม่สุคนทวาสุดทนนิ่งมาหลายวันออกโรงเคลียร์ดราม่าเดือดให้นมต่อหน้าพระฟาดสนั่นมีจุกทุกประโยคหลังจากก่อนหน้านี้เกิดดราม่าเดือดกับคุณแม่ลูกสองใหม่สุคนทวาซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งคลอดคนที่สองสุดน่ารักน้องทีต้ามาได้ไม่นานโดยหลังจากนั้นคุณแม่ใหม่จึงถือโอกาสทำบุญขึ้นบ้านใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ซื้อบ้านให้คุณพ่อจากน้ำพักน้ำแรงในราคา57ล้านบาทเลยทีเดียวแถมราคานี้ยังไม่รวมค่าตกแต่งอีกราว5ล้านบาทโดยช่วงหนึ่งของการทำบุญบ้านใหม่นั้นลูกสาวคนเล็กของใหม่น้องชีต้าเกิดอาการหิวนมซึ่งใหม่ขอทำหน้าที่ของคุณแม่อย่างเต็มที่ด้วยการใช้ผ้าคลุมให้นมต่อหน้าพระที่กำลังทำพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่พร้อมดักคอคนที่ชอบดราม่าว่าเธอสะกดคำว่ากาลเทศะเป็นแต่ไม่สามารถปล่อยให้ลูกอดตายต่อหน้าได้แต่ไม่วายกลับถูกดราม่าอยู่ดีล่าสุด12กันยายน65ใหม่สุคนทวาสุดทนกับคนดราม่าไม่จบงานนี้ใหม่ไม่ขออยู่เฉยออกมาเคลียร์ดราม่ายาวเหยียดม้วนเดียวจบพร้อมฟาดสนั่นมีจุกทุกประโยคผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยใหม่เผยว่าปั่นนิ่งมาหลายวันว่าจะไม่ละอีกฉันขอเคลียร์ดราม่าให้นมลูกต่อหน้าพระนะคะวันนั้นหลายคนที่ไม่ได้ตามข่าวคงไม่รู้ว่างานอะไรทำไมใหม่ต้องให้นมลูกตรงนั้นทำไมไม่เดินออกไปคือวันนั้นเป็นงานขึ้นบ้านใหม่อักขะและตรัสรู้ไว้ด้วยว่าอีกชั้นเป็นเจ้าบ้านรู้จักคำว่าเจ้าบ้านไหมคะเจ้าของบ้านที่ซื้อเองเป็นเจ้าของบ้านอะค่ะอีกชั้นต้องนั่งทำพิธีอยู่ตรงนั้นไม่สามารถลุกไปไหนได้หรือเขาเรียกว่าประธานพิธีอะค่ะก็ต้องอยู่นั่งทำพิธีเคลียร์เนื้ออย่าโชว์ฉลาดน้อยหรือโง่กันให้มากนักนะคะและลูกอีกชั้นเป็นทารกเพิ่งคลอดได้8วันนะวันนั้นเขากินนมขวดไม่ได้ค่ะเขากินเต้ามาตั้งแต่วันแรกที่คลอดเขาก็ชินกับการเข้าเต้าสดแม่กินขวดไม่เป็นแล้วลูก8วันร้องหิวจะให้แม่นั่งทนเสียงร้องลูกหิวได้ไหมคะควรหรือจะต้องให้ลูกหิวร้องจนตัวเขียวปากม่วงตัวเหลืองหรือตายก่อนแล้วค่อยให้กินคะลูกดีดฉันคะถ้าลูกคุณยอมให้เขียวม่วงเหลืองตายก่อนค่อยให้กินเลยนะคะสัญชาตญาณคนเป็นแม่ที่ดีก็ต้องให้กินตรงนั้นทารกหิวตอนนี้คือต้องกินตอนนี้หิวกลางตลาดก็ต้องให้กินที่ตลาดหาที่เอามีผ้าคลุมเอาไม่เหมือนคุณมือขีดล่างที่หิว8โมงกินเที่ยงก็ได้ทารกกับผู้ใหญ่ไม่เหมือนกันค่ะมันไม่ได้มันต่างกันเคนะแล้วอีฉันก็มิดชิดมากถึงมากที่สุดไปดูภาพเอานะขี้เกียจพูดอีฉันคลุมผ้าให้นมปิดยันขายันเข่าโป้ตรงไหนไม่ทราบผ่านเอ้ยหน้ากรูเหมือนโป้เหมือนควักนมถกนมให้ลูกดูดแบบไม่มีผ้าคลุมโจ้งโจ้งอย่างนั้นแหละเหมือนโป้ต่อหน้าพระเลยแหกตาดูก่อนด่าซะบ้างอีไอสมองกลวงดอกจันถ้าวันนั้นไม่ให้กินปล่อยให้ลูกร้องหิวเชื่อมะว่าก็ต้องมีดราม่าทำไมไม่เอานมให้ลูกกินเป็นแม่ประสาอะไรบลา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 เชื่อสิคนจะดราม่าทำอะไรก็ดราม่าออกขอถามหน่อยผ้าคลุมให้นมถ้าเขาไม่ให้ใช้คลุมตอนให้นมในที่สาธารณะจะทำมาขายเพื่อพระแสงสวรรค์วิมานอะไรไม่ทราบคะเอาหัวฉลาดฉลาดคิดหน่อยและไอ้อีพวกที่ด่านะมั่นใจเลยคือคนที่ไม่มีลูกหรือไม่ก็เลี้ยงลูกด้วยนมกระป๋องนมชงเลยไม่เข้าใจลูกอย่างแท้จริงไม่ได้ดูถูกคนเลี้ยงลูกด้วยนมชงหรือนมป๋องนะคะเพราะก็คือแม่เหมือนกันเลี้ยงลูกจนโตให้เป็นคนดีได้เหมือนกันอีกฉันคนหนึ่งแหละที่ไม่มีแม่และกินนมป๋องพ่อชงให้ตั้งแต่เกิดค่ะแต่ความเข้าใจมันต่างกันจริงๆอีกฉันเข้าเต้าสดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ล้วนล้วนล้วนตั้งแต่เกิดทั้งสองคนค่ะคนโตกินเต้าสดตั้งแต่เกิดถึง1ขวบ9เดือนอะค่ะพูดไปคงไม่เข้าใจหรอก
เอาเป็นว่าเอาเวลาดราม่าอีกชั้นไปดูเพจคุณหมอเพจแม่เลี้ยงลูกบ้างก็ดีนะคะจะได้ IQ EQ ดีขึ้นค่ะจบนะแยกย้ายแยกแยะขอบคุณ Facebook ใหม่สุคนธวา สาวแฉสนั่นดาราสาวปอทำอาหารกระเด็นใส่ลั่นซอรี่พอไม่ตอบบอกไร้มารยาทสาวอัดคลิปแฉสนั่นโดนดาราสาวปอทำอาหารกระเด็นใส่เลือเสื้อผ้าสีขาวลั่นซอรี่พอไม่ตอบกลับโดนบอกว่าไร้มารยาทกลายเป็นประเด็นดราม่าถกสนั่นหลังจากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งออกมาอัดคลิปแชร์พฤติกรรมของดาราสาวคนหนึ่งโดยอ้างว่าดาราสาวคนนี้ชื่อเล่นปอลาชื่อจริงออ่างพร้อมระบุเป็นดารายิ่งต้องทำตัวน่ารักไม่ใช่ทำแบบนี้มาด่าคนอื่นก่อนและพอย้อนถามคุณด่าฉันทำไมเขาบอกเขาคุยกับเพื่อนเขาแต่มันด่าพี่ว่าพี่ไม่มีมารยาทมันนั่นแหละที่ไร้มารยาทคำขอโทษบางทีมันยังไม่พอควรแสดงความจริงใจมากกว่านี้เช่นเสื้อสีขาวพี่เลอะไหมคะเป็นอะไรไหมในวิดีโอแสดงภาพสาวเล่าเรื่องราวโดยตนเองไปทานข้าวร้านอาหารมิชลินสตาร์ใจกลางเมืองพบดาราสาวคนดังกล่าวตักอาหารพร้อมพูดคุยกับคนที่มาด้วยทำให้เจ้าของโพสต์คิดในใจว่าอาหารจะกระเด็นใส่ตนเองหรือไม่ซึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดดังกล่าวเกิดขึ้นจริงโดยที่เจ้าของคลิปยังไม่ทันจะได้นั่งลงทานข้าวภาพจากพี่เจนเจ้าของแบรนด์เดอร์กัญจาซึ่งดาราสาวก็หันมาขอโทษโดยกล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่า Sorry ทำให้เจ้าของโพสต์มองหน้าและไม่ได้ตอบอะไรพร้อมในใจคิดว่าเป็นคนไทยแต่พูดภาษาอังกฤษคิดว่าเป็นดาราหรือเปล่านะทว่าจู่ๆดาราสาวก็มองค้อนหันขวับทำให้เจ้าของโพสต์หันออกไปมองทางอื่นและไม่ได้คิดอะไรจากนั้นจู่ๆอีกฝ่ายก็พูดขึ้นมาว่า no manner ไม่มีมารยาทซึ่งเจ้าของคลิปบรรยายว่าดาราสาวอาจจะงงว่าขอโทษแล้วทำไมยังเฉยทำให้เจ้าของคลิปถึงกับอึ้งเพราะอีกฝ่ายเป็นรุ่นลูกและตนเองก็แก่แล้วถ้าปล่อยให้อีกฝ่ายด่าฟรีแบบนี้คงไม่ได้จึงตัดสินใจตอบกลับว่า Why you say other people no mannerYou think other people don't understand what you say ทำไมคุณถึงกล่าวว่าคนอื่นไม่มีมารยาทคุณคิดว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจที่คุณพูดใช่หรือไม่ภาพจากพี่เจนเจ้าของแบรนด์เดอร์กัญจาจากนั้นอีกฝ่ายก็พูดใหม่เป็นภาษาไทยว่าไม่มีมารยาททำให้เจ้าของคลิปเดือดจัดด่ากลับไปว่าคุณว่าฉันไม่มีมารยาทคุณว่าฉันทำไมคุณนั่นแหละไม่มีมารยาทแต่ดาราสาวอ้างว่าฉันขอโทษคุณแล้วมีใจพี่ก็คิดว่าขอโทษแล้วแต่คำขอโทษของคุณคือทำเสื้อผ้าสีขาวทั้งชุดเลอะเสียแล้วยังไม่ทันได้นั่งทานอะไรเลยจริงๆเขาน่าจะพูดอีกครั้งว่าพี่เป็นอะไรไหมคะขอโทษจริงๆนะคะถ้าเป็นแบบนี้พี่ก็จะตอบว่าไม่เป็นไรคะใช่น้องปอไม่คะอาจจะขอถ่ายรูปซะเลยแม้จะไม่ใช่คนบ้าดาราเจ้าของคลิปกล่าวว่าไม่อยากจะพูดให้มากความมาถึงก็เล่นกันจนอาหารตกใส่คนอื่นขอโทษคำเดียวมันอาจจะไม่พอซึ่งเขาขอโทษตนแล้วส่วนตัวเจ้าของก็คิดว่าเรื่องจบแล้วแต่ตนก็ไม่ได้ตอบอะไรเพราะเสื้อผ้าเราเลอะจะซักออกไหมอย่างไรก็ตามเจ้าของคลิปกล่าวว่าการที่ไม่ตอบทำไมต้องด่าด้วยแทนที่จะต่างคนต่างจบแต่เขาด่ามา2รอบภาพจากพี่เจนเจ้าของแบรนด์เดอร์กัญจาในวิดีโอต่อมาเจ้าของคลิปแชร์เรื่องราวเพิ่มเติมว่าเป็นดารายิ่งต้องวางตัวน่ารักไม่ใช่เอะอดาวเออัสบทพอถามว่าด่าฉันทำไมนางบอกนางคุยกับเพื่อนทั้งที่นางด่าพี่ว่าพี่ไม่มีมารยาทตัวนางนั่นแหละไร้มารยาทหลังจากนั้นเจ้าของคลิปก็เดินกลับไปนั่งที่โต๊ะจนผ่านไป1 ชั่วโมงถึงได้รู้ว่าเสื้อผ้าและอาหารที่กระเด็นมา
นับตั้งแต่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ก็กลายเป็นไวรัลที่ชาวติ๊กต็อกต่างพากันคอมเมนต์คาดเดาว่าดาราสาวคนดังกล่าวคือใครกันเพียบโดยเจ้าของคลิปก็มีการตอบกลับคนที่ทายถูกขอบคุณที่มาจากพี่เจนเจ้าของแบรนด์เดอร์กัญจา